สวัสดีค่ะปีใหม่เฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่แล้วมาลุยภาษาญี่ปุ่นกันต่อเลยค่ะเพื่อจะได้เก่งครบทุกทักษะฟังพูดอ่านเขียนวันนี้มาฝึกอ่านกันจากโบชัวที่ได้มาจากร้านผักค่ะร้านขายเมล็ดพันธุ์ผักมาฟังแล้วฝึกอ่านไปด้วยกันค่ะ野菜の保存にあると便利な道具5選อุปกรณ์ที่มีให้เลือก5อย่างที่สะดวกถ้ามีแล้วใช้เก็บรักษาผักคำศัพท์นะคะมีทั้งหมด5หัวข้อที่เราจะอ่านกันนะคะรับปุอารูมิฮอยรุแรปห่อกระดาษฟอยล์ข้อ2โปริบุกุโรเลโตโยโฮโซนบุกุโรถุงใส่ของถุงถนอมอาหารข้อ3ชิมบุงชิเปเปอร์เทาลุกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษผ้าที่ใช้ในครัวข้อ4จารุคาโกะตะแกรงตะกร้าโฮโซนโยคิภาชนะเก็บรักษาอาหารข้อ1รับอารูมิฮอยรุแรปใสกระดาษฟอยล์เลโซเลโตโฮโซนโนไซนิวะคาคาเซไนไอเทมเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เวลาเก็บรักษาในตู้เย็นหรือในช่องฟรีซโชกุจายโฮซึซึมุโคโตเดะเซนโดโฮคีบุเดคิรุสามารถเก็บรักษาความสดไว้ได้เนื่องจากห่อวัตถุดิบข้อ2ポリ袋冷凍用保存袋食材の特徴によって使い分けをแยกใช้ตามลักษณะเด่นของวัตถุดิบมิเปกาเดคิรุโมโนะ冷凍時に重宝するสิ่งของที่สามารถปิดไว้ได้อย่างมิดชิดก็เก็บไว้ในช่องฟรีซอย่างสะดวกสบายชิมบุงชิเปเปอร์เทาลุกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษผ้าที่ใช้ในครัวอนโดชิตโดคอนโทรลชิเตคุเรลุโฮซุนจิโนมัสโตไอเทมเป็นไอเทมที่ต้องมีเวลาต้องการที่จะเก็บรักษาอุณหภูมิและความชื้นซารุคาโกะซารุว่าโฮซุตุกิคาโกะว่าโจนโฮซุนชิโอซึรุซารุก็คือตะแกรงคาโกะตะกร้าซารุว่าโฮซุโตกิตอนที่ใช้ตาก็คือใช้ตะแกรงแต่ตอนที่ใช้เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิห้องก็ใช้ตะกร้าก็5โฮซุนโยกิภาชนะเก็บรักษามิเปะเดคิรุโนเดะโชโกซายโนนิโอยอุซุริโอฟุเซเดโกเรรุเนื่องจากว่าปิดสามารถปิดได้อย่างมิดชิดจึงป้องกันไม่ให้กลิ่นของอาหารเคลื่อนย้ายตัวออกไปที่อื่นยังไงแล้วลองฝึกอ่านดูนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะถ้าใครเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์กดเซฟกดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะคะและกดติดตามแม่หญิงเซนเซ่ได้ทุกช่องทาง YouTube Facebook TikTok พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะใครอยากให้ทำคลิปภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับอะไรเขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะ